วัสดีครับวันนี้เราจะพาผู้ชมเข้าไปสัมผัสกับเบื้องหลังเทคโนโลยีการสื่อสารแบบไร้สายที่อยู่กับเราตลอดเวลาตั้งแต่ลืมตาตื่นจนถึงหลับตานอนแต่ก่อนอื่นเราจะปูพื้นฐานที่สำคัญบางประการเพื่อให้ผู้ชมเข้าใจมากยิ่งขึ้นเริ่มจากรูปแบบของข้อมูลดิจิตอลข้อมูลที่เราต้องการส่งถึงกันไม่ว่าจะเป็นภาพเสียงวิดีโอหรือไฟล์ใดๆจะถูกแปลงให้อยู่ในรูปของตัวเลข0และ1ซึ่งตัวเลข0และ1นี้เองคือข้อมูลในรูปแบบดิจิตอลแต่ในความเป็นจริงเราจะใช้สัญญาณไฟฟ้ารูปสี่เหลี่ยมแทนข้อมูลดิจิตอล0และ1ต่อมาจะเป็นโลกของคลื่นที่ส่งออกจากเสาสัญญาณโลกของคลื่นแบ่งออกเป็น2โลกได้แก่โลกของเวลาและโลกของความถี่ซึ่งเป็นโลกคู่ขนานกันในโลกของเวลาเราจะเห็นคลื่นเป็นรูปร่างต่างๆแต่รู้หรือไม่ในโลกของความถี่รูปคลื่นต่างๆที่เราเห็นเกิดจากการรวมกันของคลื่นรูปทรายที่มีขนาดมุมเฟสและความถี่ต่างกันตัวอย่างเช่นรูปคลื่นของข้อมูลดิจิตอลที่ถูกกำหนดเป็นคลื่นรูปสี่เหลี่ยมในโลกของเวลาซึ่งความกว้างของมันเราจะเรียกว่าคาบเวลาส่วนในโลกของความถี่เราจะมองเห็นเป็นแบบนี้ความกว้างของมันเราจะเรียกว่าแบนด์วิดต์เรากลับมาที่วิธีการส่งข้อมูลไปยังผู้รับปลายทางการส่งข้อมูลนั้นข้อมูลจะถูกส่งไปกับคลื่นทรายที่มีความถี่สูงระดับเมกะเฮิรตซ์ถึงกิกะเฮิรตซ์เราจะเรียกคลื่นความถี่สูงนี้ว่าคลื่นพามีองค์ประกอบ3ส่วนคือขนาดมุมเฟสและความถี่การขนส่งข้อมูลด้วยคลื่นพาก็จะมี3รูปแบบด้วยกันคือ ASK PSK และ FSK ASK คือการเปลี่ยนขนาดของคลื่นทรายตามข้อมูล PSKคือการเปลี่ยนเฟสของคลื่นทรายตามข้อมูล FSK คือการเปลี่ยนความถี่ของคลื่นทรายตามข้อมูลเราจะใช้ช่องสี่เหลี่ยมแทนช่องสัญญาณในการส่งข้อมูลจากผู้ส่งไปยังผู้รับช่องสี่เหลี่ยมประกอบขึ้นจากโลกของเวลาและความถี่ถ้าช่วงเวลากว้างหมายถึงเรามีเวลาในการส่งข้อมูลมากถ้าช่วงแบนด์วิดต์กว้างหมายถึงเราส่งข้อมูลได้เร็วขึ้นที่กล่าวมาข้างต้นเป็นเพียงการส่งข้อมูลจากผู้ใช้1คนไปยังผู้ใช้อีก1คนเท่านั้นถ้ามีผู้ส่งหลายคนส่งไปยังผู้รับหลายคนเราจะต้องมีเทคนิคการส่งเพิ่มเติมนั่นคือ TDM และ FDM การส่งแบบ TDMจะแบ่งช่วงเวลาให้ผู้ส่งแต่ละคนส่งข้อมูลด้วยคลื่นพาความถี่เดียวกันถ้ามองในโลกของเวลาจะเป็นดังนี้ผู้ใช้คนที่1จะทำการส่งข้อมูลหลังจากนั้นผู้ใช้2 3 4จะส่งข้อมูลตามลำดับส่วนในโลกของความถี่จะเป็นดังนี้ผู้ใช้คนที่1จะทำการส่งข้อมูลหลังจากนั้นผู้ใช้2 3 4จะส่งข้อมูลตามลำดับการส่งแบบ FDM การส่งแบบ FDM นั้นจะแบ่งช่วงความถี่ของคลื่นพาให้ผู้ส่งแต่ละคนส่งข้อมูลในเวลาเดียวกันถ้ามองในโลกของเวลาจะเป็นดังนี้ผู้ใช้1 2 3 4จะส่งข้อมูลได้พร้อมกันแต่แบ่งความถี่ในการส่งส่วนในโลกของความถี่ผู้ใช้1 2 3 4จะส่งข้อมูลได้พร้อมกันแต่แบ่งความถี่ในการส่งแต่ในปัจจุบันมีจำนวนผู้ใช้งานเพิ่มขึ้นและมีรูปแบบการใช้งานที่หลากหลายเป็นอย่างมากจึงมีเทคนิคการส่งแบบใหม่ได้แก่ OFDM เทคนิคการส่งแบบ OFDM จะสามารถบีบความถี่ให้ทับซ้อนกันโดยไม่มีการรบกวนกันทำให้มีช่องสัญญาณในการส่งเพิ่มขึ้นและเมื่อรวมกับการส่งแบบ TDM
จะทำให้จำนวนช่องสัญญาณในการส่งข้อมูลมีปริมาณมากแต่ในปัจจุบันเรามีเทคโนโลยีที่เรียกว่า 5G เทคโนโลยี 5G ใช้การส่งข้อมูลแบบ SCOFDM ซึ่งเป็นการส่งข้อมูลที่แบ่งความถี่และเวลาตามรูปแบบการใช้งานของผู้ใช้โดยใน 5G จะมีรูปแบบการให้บริการ3รูปแบบได้แก่ EMBB, URLLC และ MMTC การให้บริการแบบ EMBB เน้นให้บริการส่งข้อมูลด้วยอัตราเร็วสูงเช่นการรับชมวิดีโอการใช้งาน AR หรือ VR จึงต้องใช้งานช่องสัญญาณที่มีแบนด์วิดต์กว้างและช่วงเวลาในการส่งข้อมูลที่มากการให้บริการแบบ URLLC เน้นให้บริการอุปกรณ์ที่ต้องการความหน่วงเวลาต่ำเช่นการผ่าตัดทางไกลจึงเลือกใช้งานช่องสัญญาณที่มีช่วงเวลาในการส่งข้อมูลน้อยการให้บริการแบบ MMTC เน้นให้บริการเชื่อมต่ออุปกรณ์ IoT จำนวนมากเช่นการเชื่อมต่อเซ็นเซอร์ภายในบ้านจึงเลือกใช้ช่องสัญญาณจำนวนมาก